เชฟเชนโกจ่อทวงแชมป์คืนจากกราสโซ UFC ไฟท์ไนทรูวิชั่นยิงสด UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำเดือนกันยายนภายใต้ศึก UFCFight Night GRASSOVSSHEVCHENKO 2คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทหญิงระหว่างอเลซ่ากราโซเจ้าของแชมป์ชาวเม็กซิกันป้องกันตำแหน่งกับวาเลนติน่าเชฟเชนโกอดีตแชมป์ชาวคีร์กีสถานที่ต้องการทวงเข็มขัดกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งโดยจะระเบิดศึกณสังเวียนทีโมบายอารีนาลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่วันที่17กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 3668ไฮไลท์ของไฟนี้คือเป็นการล้างตาระหว่างวาเลนติน่าเชฟเชนโกอดีตแชมป์รุ่นฟลายเวทหญิงชาวคีร์กีสถานวัย35ปีเจ้าของสถิติชนะ23แพ้4ที่เพิ่งจะเสียเข็มขัดให้กับอเลซ่ากราโซด้วยการแพ้ซับมิชชั่นในยกที่4เมื่อมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของนักสู้จากแดนจังโก้ด้วยโดยก่อนหน้านี้สถิติของเธอคือชนะ16แพ้3แถมยังชนะติดต่อกันมาแล้วถึง5ไฟก่อนขึ้นป้องกันแชมป์ในวันชาติของเม็กซิโกรองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวทระหว่างเควินฮอนแลนด์นักสู้วัย30ปีชาวอเมริกันที่มีสถิติชนะ25แพ้9จะประจันหน้ากับแจ็คเดลล่าแมดดาเลน่าตัวอันตรายวัย27ปีเจ้าของสถิติชนะ15แพ้2และยังครองสถิติไร้พ่ายในรายการ UFC จากการชนะ5ไฟรวดขณะเดียวกันยังมีการต่อสู้ที่น่าสนใจอย่างการขึ้นสังเวียนของราอูโรซาจูเนียวันเดอร์คิดอเมริกันวัย18ปีเจ้าของสถิติชนะ7แพ้1จะดวลกับเทเรนมิทเชลคู่ต่อกรเพื่อนร่วมชาติวัย33ปีที่มีสถิติชนะ14แพ้3จะเพิ่งจะเปิดตัวในศึก UFC ไฟแรกด้วยการแพ้ TKO คัมรอนไซแมนไปตั้งแต่ยกแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับศึก UFC Fight Night GRASSOVSSHEVCHENKO 2จะระเบิดศึกณสังเวียนทีโมบายอารีนาลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่วันที่17กันยายนนี้คู่หลักเริ่มเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง True Sport HD 3668และแอปพลิเคชัน UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-september-16-2023นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันน่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจรอคุณอีกมากมายภายใต้ศึก UFC Fight Night GRASSOVSSHEVCHENKO 2ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC Fight Night GRASSOVSSHEVCHENKO 2คู่เอกชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทหญิงอเลซ่ากราโซ VS วาเลนติน่าเชฟเชนโกรองคู่เอกรุ่นเวลเตอร์เวทเควินฮอนแลนด์ VS แจ็คเดลล่าแมดดาเลน่ารุ่นแบนตัมเวทราอูโรซาจูเนียร์ VS เทเรนมิทเชลรุ่นไลท์เวทดาเนียลเซลฮูเบอร์ VS คริสตอสเกียกอสรุ่นเฟเธอร์เวทเฟนันโดปาดินลา VS ไทเนลสันคู่ประกอบรายการรุ่นสตรอเวทหญิงลูปีโกดิเนส VS อลิเซรีดรุ่นมิดเดิลเวทโรมันโคปิลอฟ VS จอร์จเฟรมัยรุ่นฟลายเวทเอ็ดการ์ชาอิเรส VS ดาเนียลลาเซดารุ่นฟลายเวทหญิงเทรซี่กอเตสยาโสมีนยาสุดาวิซิอุสรุ่นไลท์เวทนาธานเลวี VS อเล็กซ์เรเยสรุ่นสตรอเวทหญิงโยเซฟิเนนุตสัน VS มานิกแมน
เศรษฐายิ้มแย้มเข้าคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราบรื่นคล้องช้างพวงมาลัยไม่ขาดเศรษฐายิ้มแย้มถือเลิกเข้าคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราบรื่นคล้องช้างพวงมาลัยไม่ขาดก่อนประชุมผู้บริหารมอบนโยบายครั้งแรกเมื่อเวลา 13:07 น.วันที่14 กันยายน 2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้เลิกเข้าทำงานที่กระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการวันแรกหลังจากได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วโดยมีนายละวรแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรว่าที่ปลัดกระทรวงการคลังพร้อมด้วยอธิบดีผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่นทั้งนี้นายเศรษฐาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงโดยเริ่มจากพระพรหมเอราวัณศาลพระภูมิเจ้าที่พระคลังมหาสมบัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่5หลังจากนั้นได้คล้องช้างคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงซึ่งมีความเชื่อว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่จะต้องคล้องพวงมาลัยหลังช้างหากพวงมาลัยขาดจะเป็นฤกษ์ที่ไม่ดีนายเศรษฐาคล้องช้างในเวลา 13:14 น.ปรากฏว่าราบรื่นพวงมาลัยไม่ขาดทั้งสองฝั่งแต่อย่างใดโดยนายเศรษฐามีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดต่างๆของกระทรวงจากนั้นเวลา 13:30 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางขึ้นไปบริเวณชั้น4ที่ห้องประชุมวายุภัคษีเพื่อประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังทุกแห่งเพื่อมอบนโยบายเป็นครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณโถงชั้น1กระทรวงการคลังเพื่อแถลงข่าวหลังการประชุมเสร็จสิ้น